หมอฤทธิ์ร่ำไห้ชีวิตไม่ง่ายกว่าจะถึงวันนี้ถูกแซะทำเว็บพนันหมอฤทธิ์ร่ำไห้ชีวิตไม่ง่ายกว่าจะถึงวันนี้ถูกแซะทำเว็บพนันทั้งที่ทุกอย่างสร้างมาเองกับมือขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตวันที่23กุมภาพันธ์หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชัน 23SS Uniqlo UV Protection ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังจบงานหมอฤทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงธุรกิจคลินิกเสริมความงามโดยในช่วงท้ายหมอฤทธิ์ถึงกับน้ำตาแตกเมื่อถูกถามว่าหลายคนอยากเป็นหมอฤทธิ์เพราะใช้ชีวิตดีร่ำรวยหาเงินเก่งจริงๆเบื้องหลังมันก็ไม่ง่ายนะฤทธิ์อาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮา YouTube ก็ดูชิวๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเจอคนไหนก็หัวเราะเฮฮาแต่จริงๆเบื้องหลังการทำงานฤทธิ์ว่าหนักมากสู้มากเพราะว่าเราตั้งโกไว้บางอย่างว่าฤทธิ์จะทำมันถึงเมื่อไหร่อยากจะเกษียณเมื่อไหร่วันนี้จะต้องทำหนักแค่ไหนเรารับทราบมาอยู่แล้วเลยลุยตั้งแต่ตอนนี้เต็มที่ไปเลยเพื่อวางรากฐานให้ตัวเองเพราะว่าเกิดมาเราไม่ได้มีรากฐานทางบ้านช่วยฤทธิ์อยู่กรุงเทพคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวพนักงานก็รู้ว่าน่าสงสารขนาดไหนพูดแล้วจะร้องไห้น้ำตาคลอพูดในมุมเราที่คนอาจจะไม่ได้เห็นว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันลำบากขนาดไหนเซนซิทีฟกับเรื่องนี้จะบอกว่าทำคนเดียวก็ไม่ถูกมีพนักงานที่มาช่วยกันแต่เวลามองภาพพนักงานที่เขามองฤทธิ์เขาเห็นว่าเราอยู่คนเดียวทำคนเดียวเขาก็ตั้งใจช่วยและอยู่กับเราบางคนอยู่กับฤทธิ์มาตั้งแต่ยังเป็นสาขาที่หนึ่งยังไม่มีอะไรเขาก็ยังอยู่ต่อจนถึงทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราอย่างที่บอกคำพูดของฤทธิ์มันอาจจะดูโลกสวยว่าอยากสร้างที่นี่ให้เป็นที่ที่มั่นคงเป็นครอบครัวให้กับพวกเขามันเลยเซนซิทีฟบางคนก็พูดว่าเราฟังแล้วก็ท้ออย่างเช่นว่าไปทำเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือว่ามีใครให้เงินมาลงทุนหรือเปล่าพอเราฟังแล้วความสำเร็จที่เราสร้างมันมาด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพยิ่งใครมาซัพพอร์ตอะไรเลยมันไม่ได้ง่ายนะร้องไห้ภูมิใจแค่ไหนที่เราสร้างมันขึ้นมาจนสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ริทภูมิใจกับตัวเองมากจริงๆแล้วริทหยุดทำแล้วก็ได้เพราะคิดว่าเงินที่ได้มาเพียงพอแล้วกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่อย่างที่บอกไปมีคนที่อยู่ข้างหลังเราอีกเป็น100ชีวิตเราต้องมองถึงจุดนั้นเป้าหมายของเราก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนเรามองแค่ว่าโตอย่างเดียวตอนนี้เรามองว่าเราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเรามองว่าธุรกิจของเพื่อนเราอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือหมดเราเห็นว่าการที่จะทำอะไรแล้วมันสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมันเป็นไปได้ยากมากอย่างฤทธิ์เพื่อนๆที่อยู่ในวงการเข้ามาช่วยเหลือฤทธิ์ไม่ได้เคยจ่ายเงินค่ารีวิวแม้แต่บาทเดียวเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเข้ามาซัพพอร์ตอันนี้เดี๋ยวช่วยโปรโมทให้นึกย้อนหลังไปจนมาถึงวันนี้มันรู้สึกดีอยากขอบคุณอะไรพวกเขาบ้างฤทธิ์พูดถึงเรื่องความรักหรือเรื่องการขอบคุณไม่ค่อยเก่งแต่ใครที่สัมผัสใกล้ชิดฤทธิ์จะรู้เลยว่าฤทธิ์ไม่เคยลืมบุญคุณใครแม้กระทั่งเขาจะช่วยเราในก้าวเล็กๆหรือก้าวใหญ่ๆก็ตามฤทธิ์พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาคืนหรืออะไรที่ช่วยเขากลับได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราพร้อมที่จะทำซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการต่อสู้จนเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนจากใจเลยถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ประสบความสำเร็จไม่ได้ในวันนี้ซึ่งฤทธิ์คิดว่าเราจะโตไปได้อีกยังต้องโตขึ้นไปอีกฤทธิ์รู้สึกว่ามันเร็วไปที่จะใช้คำว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเพิ่งทำมาได้ประมาณ2ปีกว่ายังไม่หยุดแค่ตรงนี้แน่นอนครับยังต้องพัฒนาต่ออีกเยอะ
ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลโดยมีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงรอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเวลา 17:28 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลมปช.มวม.ทจว.วปร.3ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีภีระยพัฒนะรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จถึงขั้นดวงแตกหมอช้างเตือนดาวเสาร์ย้าย1มีนา2ราศีพ้นเคราะห์ลบ2ราศีหนักมดดำโดนแล้วเจอเองกับตัวโอดหนักถึงขั้นดวงแตกหมอช้างเตือนดาวเสาร์ย้าย1มีนา2ราศีพ้นเคราะห์2ราศีเจอเรื่องหนักหมอช้างทศพรเปิดดวงเดือนมีนาคมในรายการแฉเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์66ถึงเหตุการณ์ดาวใหญ่ย้ายอุตลุดเดือนมีนาคมว่าดาวเสาร์ดาวมฤตยูดวงดาวแห่งความตายดาวอังคารแรงแรง God of War ดาวพระเกศดาวแห่งระเบิดความวุ่นวายย้ายชุดใหญ่ดาวแรกที่ย้ายคือดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566 2ปีครึ่งย้ายครั้งหนึ่งโดยย้ายจากราศีมังกรไปราศีกุมซึ่งราศีมังกรเจ้าภาพหลักราศีกรกฎเจ้าภาพร่วมหลังดาวเสาร์ย้ายจะพ้นแล้วตอนนี้ดาวกำลังถีบอยู่ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์66แต่พอพ้นไปแล้วราศีมังกรราศีกรกฎไม่รู้จะรู้สึกดีอะไรขนาดนั้นพ้นเคราะห์แล้วการทำบุญวันที่1มีนาคมให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าส่งดาวเสาร์ออกจากดวงเราถ้ามาใหม่ก็มาดีๆส่วนราศีที่ดาวเสาร์ย้ายเข้าเจ้าภาพหลักคือราศีกุมและเจ้าภาพร่วมคือราศีสิงห์ราศีกุมเจอดาวเสาร์ดาวแห่งความหนักเหนื่อยภาระเดิมเหนื่อยอยู่100ดาวเสาร์เข้าจะเหนื่อยแบบ500เลยแต่บางอาชีพยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินเพิ่มถ้าหลังวันที่1มีนาคมมีเรื่องที่จะเหนื่อยอยู่แล้วไม่น่าห่วงถ้ามีภาระที่ตั้งใจไว้ลุยเลยราศีสิงห์ต้องเตือนเลยถ้าเป็นลัคนาดาวเสาร์ที่มาเล็งภาษาดวงเรียกว่าดวงแตกอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราจะมีปัญหาหุ้นส่วนคู่สัญญาคนรอบตัวจะสร้างปัญหาให้เราต้องระวังเหมือนมีโลกใบใหม่ใหญ่ขึ้นแต่ระวังถูกหักหลังถูกโกงต้องมีสติโดยมดดำคชาพาราศีสิงห์โอดหนักยังไม่ทันถึงวันที่1มีนาคมก็เจอเต็มแล้วโดยหมอช้างปลอบใจให้ทำบุญราศีกุมกับราศีสิงห์วันที่1มีนาคมนี้ควรทำบุญรับดาวเสาร์ให้เกิดผลที่ดีกับตัวเราพระเสาพระพุทธรูปปางนาคปรกมีโอกสวายพระพุทธรูปปางนาคปรกไหว้บทสวดพระเสาไหว้ที่บ้านก็ได้หรือไหว้ของไหว้สีดำหรือสีม่วงเลข7ไหว้7อย่างหรือไหว้พญานาคที่ไหนก็ได้